คุณธรรมก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องใช้ดําเนินชีวิตเช่นเดียวกันนะครับทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์เองมีการประเมินชุมชนนะครับคุณธรรมโดดเด่นต้นแบบประจําปี2565ครับที่วัดเสาธงน้อยตําบลน,นายมอําเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์คณะนุก,กรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นําโดยนางเยาวภาโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ครับประเมินชุมชนคุณธรรมบ้านนายมหรือว่าที่รู้จักคือวัดเสาทงทองคัดเลือกให้เป็นชุมชนคุณธรรมโดดเด่นต้นแบบระดับจังหวัดประจำปีนี้โดยมีพระมาหาจักรพันธ์เมติโกเจ้าวัดวัดเสาทงทองพร้อมด้วยผู้นําหมู่บ้านผู้นําผู้บริหารโรงเรียนปราชชาวบ้านประธานกลุ่มแม่บ้านประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าร่วมง,งานนําเสนอในคราวนี้เองนะครับซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเนี่ย ได้ให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งตังตวนี้คณะกรรมการนะครับเพื่อประเมินองค์กรคุณธรรมโดดเด่นต้นแบบระดับจังหวัดขึ้นมาเพื่อเป็นการประเมินชุมชนองค์กรที่โดดเด่นรับรางวัลจากกระทรวงยุติธรรมสาหรับในปีนี้เป็นเช่นไรครับสำหรับปีนี้เองนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาก็มีชุมชนที่สนใจครับส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชุมชนคุณธรรมต้นแบบดีเด่นจํานวน40กว่าแห่งนะครับ ซึ่งชุมชนคุณธรรมนั้นเนี่ยจะต้องเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันสแสดงเจตนารม์และมุ่งมั่นที่จะดําเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมในชุมชนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาโดยน้อมนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดํารงชีวิตครับ ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนและชุมชนสำหรับชุมชนบ้านนายมวัดเสาท,ทองทองแห่งนี้นะครับก็เป็นชุมชนที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด70ข้อ4ด้านประกอบไปด้วยด้านที่1ครับการขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็งด้านที่2ครับนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตของชุมชน คนในชุมชนครับมีความสามัคคีการทําให้ปัญหาต่างๆในชุมชนเนี่ยลดลงด้วยนะครับด้านที่3ครับนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตและอาชีพทําให้นี้สินครัวเรือนลดลงและด้านที่4นําวิถีวัฒนธรรมไทยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ทําให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนเกิดรายได้จากการจําหน่ายสินค้าของชุมชนและที่อื่นๆมากมายครับ จุดประสงค์ของโครงการท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าข่าวนี้อะไรเนี่ยทำไมต้องเป็นชุมชนต้นแบบทําไมต้องมามีคุณธรรมที่โดดเด่นการคัดสรรน,นะฮะท่านผู้ชมไม่ได้หมายความว่าชุมชนนี้เนี่ยทำแล้วประสบความสําเร็จแล้วจะให้ปล่อยผ่านจะเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆสามารถนําดูวิธีการตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยว่าเขาทําอย่างไรจึงเข้มแข็ง ด้านใดบ้างคุณธรรมที่เขาต้องมีเช่นตั้งแต่เรื่องของในครอบครัวชุมชนสังคมโรงเรียนหรือว่าบาวรอย่างที่คุณพิพัฒน์บอกบ้านวัดโรงเรียนเป็น3ามเสาหลักในชุมชนที่ทุกคนเข้าและออกอะนะฮะถูกต้องครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือไม่ได้ทําเฉพาะเพื่อประเมินและให้ผ่านทุกอย่างเนี่ยต้องเกิดความยั่งยืนด้วยนะครับ